สวัสดีครับวันนี้ฝนตกอยู่บ้านกลับมาทำมอเตอร์ไซค์ต่อนะครับก็วงจรเดิมครับเพิ่มเติมคืองานรีโมทจริงๆมันใช้ได้ทั้งระบบแล้วล่ะไอตัวรีโมทตัวนี้นะครับก็จะมีเดินหน้าถอยหลังส่วนตัวนี้ก็เปิดกับเพิ่มความเร็วรอบสาธิตให้ดูนะครับเปิดสุดไม่ได้เดี๋ยวมอเตอร์ดินนะครับกับทางม้วนดูที่มวลน้ำนะเห็นไหมอันนี้ก็ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ประมาณสัก12 แอมป์นะครับมิเตอร์จะไม่ใช่12 แอมป์ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ 12.3 นะครับกระแสอยู่ที่ 1.4 แอมป์ ถ้าเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพิ่มมากกว่านี้ตะกี้พีคสุดจะอยู่ที่รู้สึกว่าจะ27-28นั่นนั่นนี่นะนับหนึ่งอ่านลบแสงเลยถ่ายมุมนี้ให้หน่อยถ่ายเฉยโอเคตะกี้กระแสพีคสุดนะครับก็ประมาณตีคร่าวๆประมาณ30 แอมป์กล่องนี้ใช้ได้ครับไม่ร้อนอุปกรณ์ข้างในอยู่ในกล่องเรียบร้อยที่เหลือก็แค่ไปหามอเตอร์ไซค์กับแบตเตอรี่จบนะไซส์ฝ่ามือตัวนี้ก็ PG19 กับ PG9 ต่อท่อนะครับท่อขาวลงใต้ท้องเรือได้เลยสายก็ยาวๆนิดนึง